วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ผมกันท่านผู้ชมครับต้อนรับผู้ชมผู้สู่ดวลเพลงชิงทุนทุกความฝันของคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่ฮะเพียงแค่คุณนำบทเพลงเพราะๆของคุณมาแลกเป็นตำแหน่งแชมป์ไปและเป็นลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่โลแลนด์เนทูราเตรียมเงินทุนไว้ให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกับประการทั้ง3ท่านในวันนี้ฮะพี่พีเสด็จพี่แอนซิเดียมและคุณสลาคุณวุฒิครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะเปิดรายการกันด้วยบทเพลงจากนักร้องสาวสุดปังเจ้าของเพลงดังระดับ100ล้านวิวฮะลำไยหายทองคำกับเพลงบ่อยากเป็นตัวปัญหาครับว่าเธอบ่หักกันแล้วคงสิบ่มีแววสิดึงใจให้หักคือเก่าเขาคงสิถือใจเฮ็ดให้เธอได้สุยางบ่คือคนที่เธอตั้งใจสิหาที่มันเฮ็ดอีหยังก็ผิดจากที่รักกลายเป็นแฟนเก่าจากมีเรามันกลายเป็นคนอื่นก็คนตั้งใจสิฝ่ายรังไว้เท่าใดมันคงสิยากคนดึงไว้มันลำบากเฮาบ่อยากเป็นตัวปัญหาบ่ต้องสงสารมันคือสิเจ็บบ่โดนดอกว่าเฮ็ดใจแป๊บเดียวเท่านั้นล่ะแค่เอิ้นเธอว่าแฟนเก่ามันคงบ่ยารักกลายเป็นแฟนเก่าจากมีเรามันกลายเป็นคนอื่นก็คนตั้งใจสิไปรังไว้เท่าใดมันคงสิยากคนดึงไว้มันลำบากเฮาบ่อยากเป็นตัวปัญหาบ่ต้องสงสารดอกว่าเฮ็ดใจแป๊บเดียวเท่านั้นล่ะแค่เอิ้นเธอว่าแฟนเก่ามันคงบ่ยากให้เอิ้นเธอว่าแฟนเก่ามันคงบ่ยลำไยหายทองคำสวัสดีครับเอาเพลงนี้เพลงช้าบ่อยากเป็นตัวปัญหาเฮ้ยธรรมดาเราจะคุ้นเคยกับลำไยในแบบเพลงเร็วๆอะไรอย่างนี้พอมันเป็นเพลงช้าแล้วแฟนแฟนให้การตอบรับยังไงบ้างก็จริงๆแฟนๆเรียกร้องเพลงช้ามาส่วนใหญ่เลยค่ะเพราะว่าหลังจากปล่อยแค่คนคุยมาก็ปล่อยเป็นเพลงเร็วหมดเลยแฟนๆก็บอกว่าอยากฟังน้องอย่าร้องเพลงช้าบ้างปล่อยเพลงช้าหน่อยได้ไหมอยากแบบเต้นจนเหนื่อยแล้วอะไรเงี้ยอยากพักบ้างค่ะอยากพักบ้างค่ะที่ไม่เหนื่อยแต่ดูเหนื่อยค่ะ
ลำไยหายทองคำมีจุดเริ่มต้นของเส้นทางนักร้องยังไงเริ่มต้นจากเป็นนักร้องลันเบียค่ะเป็นทำตอนอายุเท่าไหร่10ขวบค่ะพี่10ขวบ10ขวบใช่ค่ะ10ขวบร้องลันเบียไปร้องกับใครไปตอนนั้นหนูเป็นนักร้องตัวแทนโรงเรียนค่ะแล้วทีนี้มีป้าพะโลงในโรงเรียนลูกสาวของป้าเป็นแดนเซอร์อยู่ในวงดนตรีลูกทุ่งอะไรเงี้ยก็พอเขาเห็นหนูร้องเพลงได้ก็เลยชวนไปร้องเพลงที่วงที่ลูกสาวเขาเต้นอยู่ที่เขาซื้อเขาไปเล่นที่ลันเบียใช่ค่ะไอ้เราก็โหลดขึ้นไปร้องเลยเราก็ชอบอยู่แล้วชอบเต้นชอบร้องชอบแสดงออกอะไรเงี้ยค่ะรอทำมาจนอายุเท่าไหร่คะก็ร้องมาเรื่อยๆค่ะจนอายุ17ก็มาเจอกับอาจารย์ประจักษ์ชัยตอนนั้นหนูก็ไปร้องลันเบียเนี่ยแหละค่ะแล้วอาจารย์ตอนนั้นเป็นก๊อปปี้โชว์ไปร้องรับเชิญค่ะก็อาจารย์ก็มาเห็นหนูแล้วก็เลยมาถามว่ามีเพลงหรือยังอยากทำเพลงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะทำเพลงให้แล้วก็เดี๋ยวจะรับงานให้นะวันนี้พร้อมมอบกำลังใจทุกคนนะพร้อมค่ะเอาล่ะประจำที่ได้เลยช่วงหน้าพบกับเรื่องราวของอดีตพนักงานขับรถที่ขอกลับบ้านเกิดเพื่อคนในครอบครัวบริษัทได้มีโครงการจ้างออกอยากกลับมาอยู่บ้านกับครอบครัวเลยครับผมก็เลยเอาตังค์ส่วนที่จ้างออกมาดาวรถไถครับเพื่อมาทำการเกษตรปลูกมันปลูกหอมก็ดีใจที่ได้มาอยู่บ้านแบบว่าตั้งใจทำสวนทำไร่ผลผลิตได้น้อยได้มากก็ไม่เป็นไรครับขอให้ได้ทำครับผมในสิ่งที่ตัวเองชอบตัวเองรัก